ปิดท้ายกันที่เรื่องคลั่งวันนี้เยอะอย่างที่บอกไปต้องทยอยนำเสนอที่ขอนแก่นเมื่อวานนี้ชายอายุ57คลุ้มคลั่งใช้มีดฟันศีรษะคุณพ่อซึ่งอายุประมาณสัก75ปีได้รับบาดเจ็บและทำร้ายตัวเองก่อนจะจุดไฟเผาบ้านที่ขอนแก่นที่ภูเวียงครับท่านผู้ชมฮะเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพ่อนี่บาดเจ็บที่ศีรษะแพทย์ทำแผลให้ปลอดภัยให้การว่าไอ้คนเผานี่คือลูกของเมงชื่อชันชัยซึ่งจริงๆเนี่ยอดีตเคยรับราชการยศพันเอกเลยนะคะแต่ปรากฏว่าป่วยจิตเวชถูกให้ออกจากราชการแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่กินยารักษาตัวมาตลอดแต่ก็ที่สุดก่อเหตุนะคะเห็นคุณพ่อเล่าว่าบางครั้งนี่ลูกชายบ่นว่าเป็นภาระของพ่อแม่ที่ต้องมาดูแลตัวเองก็เลยอยากตายก่อนเกิดเหตุคุณพ่อบอกยาหมดลูกชายไม่ได้กินยามา2วันแล้วและตรงกับวันหยุดคุณพ่อยังคิดว่าเดี๋ยววันจันทร์จะไปรับยามาแต่เช้ามืดลูกชายลุกจากที่นอนมาเอะอะโวยวายทุบทำลายข้าวของในบ้านพยายามจะฆ่าตัวตายคุณพ่อไปห้ามผ่านไปไม่นานลูกก็เผาห้องนอนตัวเองคือกะว่าจะนอนตายในกองเพลิงอะค่ะนี่จะเอาเรื่องไหมเนี่ยคุณพ่อไม่เอาเรื่องค่ะบอกว่าอยากให้เอาตัวลูกไปรักษาแล้วอยากให้หายกลับมาอยู่กับพ่อเหมือนเดิมแต่บ้านคุณพ่อโดนเผาวอดทั้งหลัง